เส้นทางเปิดเครื่องมีน้ำพาไปอาตอนใบน้ำหายไปเห็นไหมร้อยร้อยมันหายไปไหมฮะนี่เกิดจากอะไรครับเนี่ยเกิดจากน้ำที่มันผสมแป้งช่วงเล่นสงการครับมันจำนวนมากมันก็ไหลลงตามท่อระบายน้ำครับมาปนกับน้ำธรรมชาติน่ะอันนี้แป้งอ่ะมันไปรบกวนเหงือกที่ปลามันหายใจอ่ะมันก็เลยขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนตายแล้วน้ำมันไหลทะลักออกมาได้ไงครับเนี่ยมันเพราะอะไรมันจำนวนมากอ่ะคนมาเล่นเป็นหมื่นๆคนอ่ะแล้วน้ำมันก็เป็นแสนลิตรอ่ะเป็นล้านลิตรได้มั้งอันนี้พอแป้งพวกนี้มันผสมน้ำเสร็จแล้วมันก็ลงมาในท่อระบายน้ำครับแล้วก็ไหลลงท่อพักนะบ่อหลวงนะมันก็เลยเป็นสาเหตุของการตายของปลาเกิดจากแป้งเล่นน้ำสงกรานต์